FM 105 Smile Thailand ตอนนี้อยู่กับพี่บุรัตแล้วสวัสดีครับพี่บุรัตครับเอามุมที่พี่บุรัตมองเพราะว่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยเรื่องเยอะเหลือเกินใช่ไหมครับพี่ครับจากมุมที่เกิดเรื่องตั้งแต่วันเสาร์เยอะเพราะมีปฏิกิริยาต่างๆนะคะถ้ามองข้อมูลต่างประเทศสิ่งที่ในส่วนตัวมีความเห็นว่าตั้งแต่ทำข่าวมาจากประสบการณ์3ปีสงครามย่อย5ปีสงครามใหญ่นั่นคือปัญหาปาเลสไตน์กับอิสราเอลไม่มีวันจบสิ้นแล้วฮามาสเนี่ยนะคะต้องเข้าใจด้วยว่าฮามาสเนี่ยมีภายในกลุ่มฮามาสมีที่เป็นรัฐบาลด้วยนะคะฮามาสคือรัฐบาลที่ปกครองปาเลสไตน์ในเขตฉนวนกาซาใช่ครับนะคะครับแล้วก็ไม่ยอมเจรจากับอิสราเอลเด็ดขาดคือไม่ยอมรับรัฐอิสราเอลนะคะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยก็คือพร้อมโดยทะลวงข้อมูลช่องโหว่ของอิสราเอลในเรื่องของการที่บอกว่าพึ่งพาแต่ไอออนโดมซึ่งก็คือการเปิดฉากทำสงครามทางอากาศยิงขีปนาวุธกันแต่ช่องโหว่คือเบื้องล่างคือสงครามภาคพื้นดินซึ่งเขาก็มีนักรบที่เข้ามาและก่อเหตุนะคะนี่คือเรื่องหนึ่งว่าศึกครั้งนี้จะยืดเยื้อแค่ไหนแล้วที่ห่วงคืออเมริกาจะเข้ามาแทรกแซงมากน้อยขนาดไหนเขาจะเอาเหตุผลว่ามีชาวอเมริกันเสียชีวิตด้วยในหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดความขัดแย้งแล้วเนี่ยถ้ามีชาวอเมริกันเสียชีวิตสหรัฐอาจจะใช้เวลาหลังจากนี้ก็ได้นะคะปูพรมล้างแค้นอ้างว่าเพราะชาวอเมริกันเสียชีวิตแล้วหนึ่งในประเทศที่น่าวิตกว่าจะขยายความขัดแย้งคืออิหร่านสหรัฐตั้งแต่ต้นเลยบอกว่าอิหร่านหนุนหลังกาซาในการทำอย่างนี้แล้วสหรัฐก็เคยก่อวินาศกรรมกับอิหร่านในหลายรูปแบบที่โหดร้ายมากและไม่คำนึงถึงมนุษยธรรมนะคะหนึ่งในนั้นคือการที่คุณยิงเครื่องบินโดยสารของอิหร่านตกคนตายเกือบ300คนนะคะแล้วคุณก็บิดเบือนข้อมูลต่างๆนานานะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังพอจะใจชื้นได้บ้างคือตอนนี้เนี่ยภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปมากหลังจากที่ซาอุจับมือกับอิหร่านได้แล้วภายใต้มีจีนเป็นกาวใจนะคะทุกทีเวลาเกิดความขัดแย้งสหรัฐจะพยายามใช้ประเทศพันธมิตรของตัวเองเป็นหุ่นเชิดในการที่จะเข้ามาแทรกแซงด้านนู้นด้านนี้แต่ครั้งนี้เนี่ยใครๆบอกว่าเป็นสงครามที่รุนแรงไปอย่างงู้อย่างนี้ออกมาสิ่งที่ประเทศอาหรับเขาทำอย่างมากคือไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแต่ไม่มีการประนามนะคะครับไม่มีการประนามหรือไม่มีความพยายามที่จะเข้ามาแทรกแซงนะคะนี่คือภูมิรัฐศาสตร์ที่พอจะใจชื้นได้บ้างนะคะในเรื่องของการบอกว่าจะไม่ขยายเป็นสงครามใหญ่เกินไปคำว่าสงครามใหญ่ในความหมายของพี่ที่ทำข่าวมานานเนี่ยก็คือยืดเยื้อเกิน2อาทิตย์หรือถึง1เดือนกว่านะคะ3ปีสงครามย่อยคือช่วงเวลาอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างแต่หมายถึงทุกครั้งมีสงครามย่อยก็ก่อนหน้านี้ก็เกิดกันอยู่แล้วก็เกิดสงครามใหญ่เป็นสิ่งหนึ่งที่สื่อไทยแล้วก็สื่อทั่วโลกตัดฉับไม่ยอมพูดถึงต้นตอปัญหาเกิดจากเหตุแล้วเราไม่เคยแก้ที่เหตุครับตัดฉับว่าเป็นเพราะว่าปาเลสไตน์ส่งคนมาบุกอิสราเอลมีคนตายแล้วก็เป็นเน้นเรื่องแรงงานไทยก็เป็นเรื่องที่ชอบทำนะคะเรื่องสวัสดิภาพของแรงงานไทยและของทุกคนนะคะแต่ว่าต้นตอปัญหาคืออิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐบาลเนทันยาฮูที่เป็นสายเหี่ยวเดินหน้าในการที่จะขยายนิคมอยู่ในเขตยึดครองที่ฉนวนกาซาฉนวนกาซาด้วยภาพที่เห็นเกิดขึ้นประจักษ์ก็คือเวลาคุณขยายนิคมอยู่คือคุณไปไล่ชาวปาเลสไตน์แล้วใช้ความรุนแรงบางทีก็ถึงขั้นใช้กองกำลังติดอาวุธไปถล่มหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านแล้วก็ขยายนิคมไปนะคะแล้วก็คุณก็ยังไปขับไล่ชาวปาเลสไตน์ในเยรูซาเล็มตะวันออกนะคะคแล้วที่สำคัญคือบุกวิหารทองซึ่งยังไงไงก็ตามเนี่ยชาวปาเลสไตน์เขาบอกว่าเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์ของเขาการที่คนเยรูซาเล็มตะวันออกคือพื้นที่ของเขา
อะไรพวกนี้ออกมาเยรูซาเล็มตะวันออกเป็นที่ตั้งของอัลอักซอร์คือการที่ยิวเข้าไปทำพิธีกรรมในอัลอักซอร์เนี่ยมันแรงมากนะพี่บุรัตคือแน่นอนว่ามุสลิมคือแค่อนุญาตให้คนเข้าไปในมัสยิดเข้าไปชมได้เนี่ยก็ต้องถือว่าพิเศษมากแล้วคือปกติเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ให้คนอื่นเข้าไปทำนอกจากทำพิธีกรรมทางศาสนาแต่ว่าบางที่หรือก็มีการอนุญาตให้คนเข้าไปเยี่ยมชมด้วยความคารวะนะฮะแต่การที่ชาวยิวบุกเข้าไปแล้วก็ไปทำพิธีกรรมในอัลอักซอร์เนี่ยก็ต้องถือว่ามันข้ามเส้นแดงไปจริงๆดังนั้นคือเราจะโทษความโกรธความเกลียดชังของฮามาสที่มีต่ออิสราเอลเนี่ยก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าเรื่องนี้มันทะเลาะกันมันยาวนานนะพี่บุรัตครับดังนั้นการเอาคืนลูกนี้เนี่ยก็แหมไม่น่ายอมรับไม่ได้แต่มันก็เข้าใจได้อะพี่บุรัตครับคือวันที่มีการยิงเนี่ยคนไม่พูดถึงคือครบรอบ50ปีสงครามยอมคิปเปอร์ครับยอมคิปเปอร์เนี่ยเป็นสงครามใหญ่มากหนึ่งในมหาสงครามของอิสราเอลที่ประเทศตะวันออกกลางหลายประเทศนำโดยอียิปต์ซีเรียที่บุกมาบุกโจมตีคือตอนนั้นอิสราเอลเพิ่งตั้งประเทศแต่นะคะเพราะฉะนั้นคุณว่าเนี่ยก็คงจะจำเรื่องของโกด้าแมร์จำชื่อโกด้าแมร์ในพลโมเชดายันได้นี่คือสองวีรบุรุษสองผู้นำประเทศที่คนอิสราเอลยกย่องมากในการทำสงครามพลิกภาวะจากการตกเป็นไก่ลองบ่อนเนี่ยจนชนะในที่สุดซึ่งมีการวิเคราะห์ภายหลังว่าตอนนั้นอเมริกายังไม่อยากให้อิสราเอลชนะอย่างรวดเร็วยังอยากจะให้ยื้อสงครามออกไปแต่สองคนนี้คือที่เราตั้งประเทศจากแผ่นดินของเขาคิดอย่างนั้นนะคะในยุคนั้นเพราะฉะนั้นสงครามยอมคิปเปอร์เนี่ยครบรอบ50ปีในวันที่7ตุลาที่ผ่านมาก็คือวันที่ตัวของฮามาสบุกแล้วฮามาสก็คือผู้ปกครองในฉนวนกาซาที่ไม่ยอมรับรัฐอิสราเอลขณะที่เนทันยาฮูคุณก็คือสายเหี่ยวหนึ่งดึงดันเดินหน้าในเรื่องการขยายนิคมยิวสองต้องการกลบข่าวตัวเองในเรื่องที่กำลังมีการประท้วงยืดเยื้อ7ปีไอ้7เดือนที่ตัวเองพยายามที่จะดึงดันให้การเมืองเข้าไปแทรกระบบยุติธรรมจำได้ครับแล้วก็ต้องการอะไรพวกนี้ออกมาแล้วตอนนี้ก็อเมริกาจะมีการเลือกตั้งซึ่งตอนนี้มหาคือไม่มีใครที่จะสู้กับทรัมป์ได้เลยนะคะไม่รู้ว่าทรัมป์จะได้ลงสมัครไม่ได้ลงสมัครแต่หมายถึงคะแนนนิยมตอนนี้นำโด่งเพราะฉะนั้นการที่จุดเกิดขบวนขึ้นมาอย่างนี้เกิดมีการเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี้ยการเลือกตั้งในอเมริกาต้องสนุกมากเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลอย่างไบเดนต้องหาเหตุเข้ามาที่จะกลบเรื่องความล้มเหลวในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความแตกแยกในประเทศอย่างรุนแรงดึงอิสราเอลมาแล้วที่ห่วงคืออย่างที่บอกอะค่ะว่าเขาจะทำสงครามตัวแทนหรือเปล่ากับอิหร่านเพราะอเมริกาพูดอย่างเดียวเรื่องของอิหร่านอยู่เบื้องหลังฮามาสอะไรอย่างงี้อย่างนี้ออกมาครับพี่วิรัตนะคะขนาดเดียวกันเนี้ยเราเห็นแล้วว่าสงครามในยูเครนเนี่ยไม่สามารถดึงเรตติ้งของโจไบเดนขึ้นมาได้ดังนั้นอีกสงครามหนึ่งในตะวันออกกลางก็คงจะไม่ได้ทำให้เรตติ้งเขากลับขึ้นมาได้เช่นเดียวกันพิบุลัตอันนี้ผมพูดฟันธงเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วคือตอนนี้จะให้เหตุผลอย่างทฤษฎีเข็มฉีดยาคือใช้สื่อเนี่ยอัดลงไปให้เกิดความชอบธรรมดูเหมือนมันก็มีประสิทธิภาพในลักษณะความเชื่อของบุคคลแต่ไอ้ผลที่ตามมาด้วยเศรษฐกิจตกต่ำด้วยตอนนี้ค่าครองชีพเงินเฟ้อแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกาที่มันตามหลังมาเป็นโรคติดเชื้อเนี่ยมันไม่สามารถปิดซ่อนได้ดังนั้นสงครามตัวแทนที่อยู่ห่างไกลออกไปคงน้ำที่อยู่ไกลก็คงจะดับไฟใกล้ไม่ได้นะพี่วิรัตดังนั้นเรื่องของอเมริกาไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างที่เราคาดไหมฮะคือไม่เชื่อค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าหนึ่งปัญหาทั้งหมดเกิดจากนักการเมืองที่ยังมีเป็นพวกหัวเก่าสองยิวเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากทั้งวงการเมืองวงการเศรษฐกิจทุกวงการในสหรัฐนะคะแล้วก็ตอนนี้ปาเลสไตน์เองก็มีเริ่มมีอิทธิพลมาถึงชาวอเมริกันที่เห็นใจชาวปาเลสไตน์เนี่ยก็มีมากขึ้นภาพที่เห็นตอนนี้เนี่ยก็คือมีการประท้วงมีไม่ใช่มีการชุมนุมของทั้งผู้สนับสนุนอิสราเอลและผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ในอเมริกาในหลายพื้นที่ตามเมืองใหญ่ๆ
หลายเมืองนะคะนี่เป็นการพยายามจะบอกรัฐบาลอเมริกาว่าคุณต้องใช้สติอย่าสติแตกพอเกิดเรื่องปั๊บฉันสนับสนุนอิสราเอลและพร้อมที่จะกระทำการทุกอย่างนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนี่เป็นตัวอย่างอีกอย่างนึงให้เห็นว่าเมื่อประเทศใดหมดเขาเรียกว่าหมดความโปรดปรานหมดประโยชน์ผลประโยชน์คุณก็ถูกทิ้งอย่างไม่ใยดีอย่างเช่นเซเลนสกี้แล้วก็ยูเครนเพราะเขาต้องการหาเหตุที่จะออกอยู่แล้วนะคะว่ารบไปมีแต่แพ้เพราะว่าเรื่องคอร์รัปชันของนักการเมืองในยูเครนนะคะความมีอิสราเอลซึ่งผลประโยชน์สอดคล้องกันทุกประการจนเหมือนกับว่าเป็นรัฐหนึ่งที่เสมอภาคกับสหรัฐนะคะรัฐลูกพี่ลูกน้องกันอย่างนี้ออกมาอเมริกาหันมาเต็มที่สิ่งที่จะตามคือกลัวว่าจะบานปลายในแง่ที่สหรัฐเข้ามามีผลประโยชน์อย่างที่บอกแต่อเมริกากำลังจะเลือกตั้งและคิดจะใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยหวังผลทางการเลือกตั้งด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าเสนอให้มีการเจรจาคือทุกครั้งที่มีการเหตุประทะรุนแรงเนี่ยสักพักหนึ่งก็จะมีการประเทศที่3เสนอให้มีการเจรจาเรียกกล่อมให้หยุดยิงต้องอะไรพวกนี้ในช่วงสัปดาห์แรกช่วงอาทิตย์นี้ยังไม่มีใครทําแต่อย่างน้อยทุกคนก็วางตัวเป็นกลางได้ดีเยี่ยมยกเว้นนายกไทยนะครับแบบหนึ่งได้ดีเยี่ยมคือแค่ประนามความรุนแรงแต่ไม่ประนามฮามาสไม่ประนามอะไรนะคะนี่คือสิ่งที่เราเห็นภาพที่เปลี่ยนไปอย่างที่น่าชื่นใจนิดหน่อยนายกไทยเนี่ยพลาดไปเพราะความอ่อนหัดสมัยก่อนเนี่ยคุณจำได้ไหมเคยเกิดเหตุปาเลสไตน์ที่ก่อเหตุในไทยอยู่2ครั้งเนี่ยแล้วเราคลี่คลายสถานการณ์ด้วยวิธีละมุนละม่อมแล้วเราก็บอกว่าเราเข้าใจสถานการณ์เราไม่เข้าข้างอิสราเอลเราไม่เข้าข้างปาเลสไตน์อย่างเห็นได้ชัดคือเกลี้ยกล่อมจนคลี่คลายสถานการณ์นะคะแล้วตอนนั้นก็มีการบุกยึดสถานทูตอิสราเอลในไทยด้วยซ้ำไปในช่วงนี้เพราะงั้นไทยเองก็ถือเป็นจุดอ่อนจุดเปราะบางแล้วตอนนี้แรงงานไทยเองก็อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าไม่ค่อยจะปลอดภัยนะคะแรงงานไทยเองก็ต้องรู้วิธีเอาตัวรอดเชื่อฟังคำสั่งคำที่แนะแนวของอิสราเอลให้กระทำการอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะอย่าห่วงมัวจะถ่ายคลิปอย่าอะไรพวกนี้แรงงานไทยก็ต้องรีบเข้าสถานที่ใช่ต้องรีบเข้าไปอยู่ในห้องนิรภัยเขามีการทำห้องเหล็กที่แหมเหมือนแบบเป็นห้องเหล็กที่เป็นห้องนิรภัยนะฮะคืออิสราเอลเขาก็มีเทคโนโลยีในการป้องกันตัวหรือว่าในการรบสูงนะครับแต่ว่าแน่นอนฮามาสก็ตอนนี้ก็คงเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการรบแบบอาสมมาตรหรืออาซิมเมทริกวอร์แฟร์นะพี่คือการรบนอกแบบเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นการสู้กันของสุดยอดนักรบของโลกว่าอย่างนั้นเถอะจริงๆไม่ใช่นอกแบบนะคะเขารู้จุดอ่อนไงอเมริกาตัวอิสราเอลเนี่ยพึ่งพาอย่างมากคือระบบป้องกันขีปนาวุธที่เราเรียกว่าไอออนโดมไอออนวอลครับแต่ว่าคุณลืมไปว่านั่นคือขีปนาวุธยิงจากท้องฟ้าสู้กันสงครามกลางเวียงแต่เขาแทรกซึมเข้ามาส่งคนเข้ามาแทรกซึมพอตรงอย่างนี้ปั๊บเนี่ยทหารบกอิสราเอลถึงค่อยจะมาตื่นตัวอีกทีหนึ่งก็การรบเนี่ยเพียงพล้ำเพียงแค่1ชั่วโมงก็ถือว่าเพียงพล้ำไม่ให้คนตายเยอะมากแล้วเพียงพล้ำในเรื่องของระบบทำไมเขาโทษหน่วยข่าวกรองกับบริการมอสซาดว่าเก่งที่สุดในโลกแล้วทำไมมาเพียงพล้ำเป็นเรื่องตกข่าวจริงๆอาจจะไม่ตกข่าวก็ได้แต่จุดอ่อนอย่างหนึ่งคืออิสราเอลความที่พึ่งพาเทคโนโลยีทุกอย่างแม้กระทั่งระบบของการสอดส่องการจราจรใช้เทคโนโลยีชั้นสูงทั้งหมดแต่ว่าฮามาสเนี่ยใช้เทคโนโลยีแบบโบราณที่สุดใช่นั่นคือใช้คนโรยตัวลงมาเอาละครับวันนี้หมดเวลาใช้คนปั๊บเนี่ยแล้วเขาขุดอุโมงค์ลึกมากที่การสอดส่องผ่านทางดาวเทียมไม่สามารถสอดส่องไปถึงใต้ดินในระดับที่ลึกอย่างนั้นครับเป็นช่องทางในการส่งคนลอบเข้ามาในพรมแดนแล้วก็การที่โรยตัวออกมาเขารู้ว่าตอนช่วงแรกในชั่วโมงแรกของการทำสงครามเนี่ยเขาสร้างความเสียหายให้มากที่สุดก็ถือเป็นชัยชนะขั้นแรกของฮามาสแล้วเดี๋ยวเราคงต้องขอโอกาสคุยกันต่อเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องต่างประเทศนี้กำลังร้อนที่สุดนะครับขอบพระคุณพี่วรัตน์ก่อนเดี๋ยวเราค่อยต่อเนื่องกันในเวลาที่เหลือโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับผม FM 105 Smile Thailand